สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องดินปลูกของเรานี่เองนะครับเพราะว่ามีคำถามเข้ามาก็นานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งมีเวลาทำคลิปให้ชมนะครับคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังแบบละเอียดเลยกับคำถามที่ว่าดินทรายเนี่ยมันปลูกอะไรได้บ้างนะครับซึ่งเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นประสบการณ์ของผมเองนะครับซึ่งในพื้นที่ปลูกของผมเนี่ยมันก็มีหลายจุดหลายโซนที่เป็นทั้งดินดีและก็ดินไม่ดีดินน้ำท่วมขังดินหินดินลูกรังอะไรสารพัดเลยแต่คลิปนี้จะมาพูดถึงดินทรายนะครับแต่คนอื่นเราต้องรู้ว่าดินก็คืออินทรีย์สารประกอบกับอนินทรีย์สารอินทรีย์สารก็คือซากพืชซากสัตว์แล้วก็อนินทรีย์สารก็คือเศษหินต่างๆซึ่งเป็นวัตถุต้นกำเนิดดินนะครับมันสลายตัวมันย่อยสลายออกมากลายเป็นดินกลายเป็นฮิวมัสนะครับดินมี3ประเภทหลักๆก็คือดินเหนียวดินร่วนดินทรายแต่ในคลิปนี้ผมจะพูดถึงดินทรายนะครับดินทรายก็คือดินที่มีสีน้ำตาลอ่อนมีทรายปนอยู่มากเนื้อดินไม่เกาะกันหมายความว่าน้ำซึมผ่านง่ายนะครับธาตุอาหารต่ำเหมาะกับพืชที่ต้องการน้ำน้อยและที่สำคัญมีประจุต่ำนะครับดินทุกอย่างจะมีประจุลบนะครับส่วนใหญ่นะอินทรีย์วัตถุก็เหมือนกันธาตุอาหารส่วนใหญ่ก็จะมีประจุบวกโซนที่เห็นนี้นะครับก็คือโซนที่เป็นดินทรายที่ผมปลูกกล้วยไว้กล้วยต้นนี้ปลูกบนดินทรายนะครับแล้วก็มีไผ่ข้างห้วยที่เรียงรายบนพื้นที่ดินทรายนะครับนี่เป็นดินทรายล้วนเลยเมื่อหน้าแล้งที่ผ่านมาผมก็เคยทำคลิปที่บอกว่ามาขุดเอาดินตรงนี้เนี่ยไปผสมปูนนะครับจะเห็นว่าดินทรายเนี่ยมันก็ไม่เลวร้ายเกินไปนะครับมันก็มีหญ้าขึ้นอยู่ก็สามารถปลูกกล้วยได้โตดีแต่พืชที่จะปลูกบนดินทรายเนี่ยต้องเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมากนะครับมันถึงจะเจริญเติบโตได้ดีพืชอย่างอื่นก็เหมือนกันแล้วการที่จะปลูกอะไรลงดินทรายเนี่ยเราจำเป็นต้องรองพื้นหลุมนะครับเพราะว่ามันไม่เกาะตัวกันมันมีทรายปนอยู่มากนะครับเนื้อดินไม่เกาะกันน้ำซึมผ่านได้ง่ายเราต้องหาหน้าดินอาจจะเป็นดินร่วนดินเหนียวเนี่ยมาผสมนะครับแต่ถ้าเป็นดินเหนียวผมจะเอาทรายไปผสมแต่ถ้าเป็นดินทรายเนี่ยผมจะเอาดินร่วนดินเหนียวมาผสมหน้าดินนะครับตามด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์มันก็สามารถปลูกพืชได้เหมือนกันพืชที่เหมาะกับการปลูกบนพื้นที่ดินทรายส่วนใหญ่ก็จะเป็นพืชต้องการน้ำน้อยนะครับอย่างที่บอกไปอย่างเช่นมันสำปะหลังมะพร้าวก็ปลูกได้ไผ่ก็ปลูกได้กล้วยก็ปลูกได้นะครับกล้วยเจริญเติบโตดีด้วยนะครับกล้วยกรณีที่เห็นเนี่ยมันก็เพิ่งผ่านมรสุมน้ำหลากไปแต่ต้นแม่ก็หักแต่ก็มีโผล่ขึ้นมาใหม่นะครับกล้วยถือว่าเป็นพืชที่ทนแรงเหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยผมชอบปลูกไผ่บนพื้นที่ดินทรายนะครับเพราะว่าหนึ่งละไผ่มันมีระบบรากที่กระจายตัวได้ไกลแล้วก็ลึกนะครับมันสามารถดึงน้ำจากใต้ดินขึ้นมาได้และที่สำคัญใบไผ่ที่มันหล่นลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นปุ๋ยบำรุงดินเป็นอินทรีย์วัตถุปรับปรุงบำรุงดินในแปลงปลูกของเราต่อไปแล้วเราจะใส่ปุ๋ยแบบไหนถ้าปลูกพืชบนดินทรายผมแนะนำว่าไม่ต้องใส่เยอะแต่ใส่บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะคนที่เน้นปุ๋ยเคมีเพราะว่าดินทรายมันไม่มีประจุไม่ใช่ว่าไม่มีมันไม่ค่อยมีประจุลบนะครับประจุส่วนใหญ่จะอยู่ผิวดินบริเวณดินเหนียวนะครับการที่ดินมีประจุลบมันจะไปจับกับประจุบวกที่มีอยู่ในธาตุอาหารที่มีอยู่ปุ๋ยนั่นเองมันจึงตรึงธาตุอาหารตรึงปุ๋ยเอาไว้ได้นะครับแต่ดินทรายเนี่ยมันไม่ค่อยมีถ้าเราใส่เยอะมันก็ไม่ค่อยเกิดประโยชน์แต่ถ้าใส่น้อยๆและใส่บ่อยๆมันก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับและที่สำคัญที่สุดการที่จะปลูกพืชบนดินทรายเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมจะคลุมหน้าดินไว้ให้ดีเลยแล้วก็หาพืชที่มันมีใบเยอะๆโดยเฉพาะไผ่นะครับไผ่ใบมันหล่นเยอะแล้วก็ใบไผ่เนี่ยมาคลุมลดด้วยกากน้ำตาลทำปุ๋ยหมักรอบคนต้นไปเลยโซนนี้ผมก็เคยปลูกไม้ผลหลายอย่างนะครับก็เคยทำปุ๋ยหมักฝังดินปุ๋ยหมักรอบคนต้นเหมือนกันแต่พอดีว่าน้ำมันพัดไปหมดนะครับก็เลยเหลือแต่กล้วยมาให้ชมในคลิปนี้ก็ถือว่านำมาเล่าสู่คุณฟังนะครับดินทรายสามารถปลูกอะไรได้บ้างก็หลักๆเลยก็จะเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อยนะครับแต่กล้วยเนี่ยปลูกได้ทุกสภาพดินและที่สำคัญกล้วยเนี่ยเป็นพืชอวบน้ำที่ผมว่าน่าปลูกแล้วก็ทนแล้งนะครับต้นก็ทำปุ๋ยหมักได้รากอวบน้ำพืชที่อยู่ใกล้ก็เจริญเติบโตได้ดีไผ่ก็เหมือนกันครับไผ่ก็จะมีปริมาณน้ำในลำไผ่ที่สูงที่สำคัญรากไผ่ดิ่งลึกหาน้ำใต้ดินได้เป็นอย่างดีและไผ่มีปริมาณใบที่มากนะครับเราสามารถทำปุ๋ยหมักจากไผ่กอเดียวในแต่ละฤดูกาลหรือในแต่ละปีได้หลายกระสอบเลยทีเดียวลองพิจารณาดูนะครับก็ถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ